สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้นะคะผู้จัดการนะคะกำลังแพ็คของจะส่งนะคะเมื่อกี้ได้8นาทีแล้วลงไปก่อนเอาใหม่คลิปที่2อีกไม่รู้อุบัติเหตุมั้ยเมื่อกี้ไม่รู้อะไรมาไม่รู้อะไรเผาอะไรเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆผมหมดแล้วผมหมดมุกไม่มีมุกแล้วหรอมันอยู่ในคลิปนั้นแล้วคลิปนั้นเป็นหลักฐานแล้วคลิปนี้ยายสมอนโดนโดนเผาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่มีความรับผิดชอบเดี๋ยวผู้จัดการทำคนเดียวเดี๋ยวไม่ต้องเขียนอีกเหรอเดี๋ยวไม่ต้องเขียนเดี๋ยวเอาเครื่องเอามาใช้ก่อนยายสมอนไปเขียนดิเขียนเขียนไม่เป็นเอาแล้วซื้อเครื่องมาให้เราเดี๋ยวเครื่องเรามาใช้ง่ายๆไม่ต้องไปเขียนก๊อปปี้ปุ๊บวางเลยโอ้ทันสมัยทันสมัยต่อไปจะมีการพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วไม่ต้องใช้ปากกาเขียนแล้วคือคนรุ่นนี้มันคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นนี้เนี่ยคนรุ่นเก่าเอาแล้วเอาอีกแล้วมันไม่ได้อะไรก่อนให้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้ถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเออเออถ่ายให้หน่อยถ่ายอย่า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 ไม่เชื่อเออดีใจเนี่ยเขาว่านี่ดีใจนั่นแหละอ้าวดีใจสิเฮ้ยเขาว่าดีใจกับสองกับหนูกับพายพรุ่งนี้มาว่าฉันใหม่นะฉันจะมีคนดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะมาไล่ฉันออกไปฉันจะไม่ออกฉันไม่ออกคนอะไรมึนขนาดนี้มึนอะไรมาอยู่ใกล้ๆนี่เอาแกจะมาแก้ตัวแล้วแกจะมาแก้ตัวแล้วมีอะไรมีอะไรปัญหาอะไรยังไงมาว่ามาทำไมไม่ออกนะอายุขนาดนี้จะอยู่ทำไมอยู่ไว้กลับไปตรงไม่กลับไปกลับนะคุยเล่นคุยเล่นให้ได้เล่นนี่คุยเล่นนะพี่นะท่านน้ำจะได้กินวันคุยเล่นเอายายจะมอนดูยายจะมอนเอาเอาโทรศัพท์ไปจากแม่ทีก็สั่งมาใครมาส่งอะไรอีกโอ้ยขอกระดาษยายสมอนจะเริ่มเขียนแล้วเห็นไหมเนี่ยยายสมอนจะทำอะไรครับเช็ดน้ำตาน้ำตาเช็ดน้ำตาเมื่อกี้โดนไล่ออกร้องไห้ไปแล้วโอ้ยขี้มูกไหลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ร้องไห้เลยแล้วโดนไล่ออกร้องไห้แล้วเพิ่มเงินแล้วบ้างไล่ยายออกโอ้ยคิดยังไงเดี๋ยวมาไล่เขาออกเขาไม่ได้อยู่ร้านเลยก่อนก็สารเสือพี่พี่มอนเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวบางเรื่องวันนึงอยู่ข้างๆไม่มีอะไรเลยทะเลาะกับเสือทั้งวันถามทั้งวันเสือไอ้นนท์มั้งเข้าหูอยู่ทั้งวันพี่วัดเอ็ดวัดเร็วเร็วด่วนเรียกด่วนเรียกด่วนเรียกด่วนอ๋อมีของฝากมีของฝากมาจ่ายเงินรีบเอาของเดียวก่อนรีบรีบเอาของเดียวผู้จัดการจะไปส่งของแล้วนะคะพี่เป็นการพูดหยอกล้อเล่นกันตอนนี้นะใครอยู่ขนมหวานแล้วก็ยายสมอนเขาใช่หัวเราะเพราะบางทียายสมอนเขาก็เครียดเนาะใช่ค่ะเครียดมากเลยไหนจะเช็คเงินก็ไม่ถูกเข้าเนื้อตัวเองอีกคิดของก็ผิดเขียนตัวหนังสือก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกแกก็เครียดก็อยากทำให้ยายสมอนแกหัวเราะจริงๆวันนี้มี6ออเดอร์แต่ว่าทำไมอันนี้แม่ต้องรีบไปซื้อของรีบไปซื้อของนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของตอนนี้ขนมหวานยังกินไม่ได้เลยครับใช่แล้วโอ้ขนมหวานกินยังไม่ได้เหรอใช่ฮะโอ้ยได้แต่น้ำแข็งใสเด้อได้แต่น้ำแข็งใสให้ไป5นาทีกลับนะมีออเดอร์แกกินของอ้าวลืมกุญแจผู้จัดการลืมกุญแจนะคะมีออเดอร์ทุกวันหวานก็ตอนนี้แหละพี่ละวันจ้ะจะเป็นประหวานนี่จะได้เพิ่มความหวานสักหน่อยยิ่งไม่ค่อยมีความหวานด้วยมีแต่ความอะไรก็ไม่รู้ข้าวขนองอยู่นี่ผ่านไปแล้วนะคะออเดอร์ไปแล้วนะคะอย่าไปนานนะแน่ให้ไปครึ่งชั่วโมงฮะอยู่ก็ขายของไปเรื่อยโอ้สาควักเงินใส่เป็นผู้ช่วยนะครับขายของก็ขาดทุนอ้าวพี่หมอนเป็นนักเอกนั่นที่เมื่อกี้พี่นวัดเขาว่าไล่กลับบ้านเหรอใช่ค่ะก็เลยแล้วไปเป็นนักเอกออดอ้อนหน่อยสิก็เมื่อกี้แกบอกว่าขายของก็ขาดทุนควักเงินตัวเองใส่มาอีกแล้วจะมาหาเราอีกแล้วดูเอฟซีครับดูจะมาเกาะแต่ไล่เขาออกไปไหนร้านเขาอยู่นู่นร้านคุณอยู่นี่ก็อยากพักผ่อนอยากให้พักผ่อนก็เดี๋ยวผมก็บอกแล้วไงผมจะบอกคุณว่าผมเป็นที่ปรึกษาอ๋อคุณหมอของวัดที่เราเถียงกันใช่เถียงกันทั้งวันทั้งวันจริงๆคนเถียงอะไรอ่ะคนอะไรก็บางทียายดูคลิปเสียอันนี้อ่านว่าอะไรเสียแล้วอันนี้ยายยิงถูกไหมเวลาเขาบอกก็ดื้อทำไมต้องถามก่อนเอาไว้ดูให้เขียนจ่าหน้าซองก็ไม่ได้ไม่ได้ยายอ่านหนังสือไม่ออกเออแล้วจะเอาไว้ทำไมขายของขายของให้เก็บเงินสดตังขาดจะเอาไว้ทำไม
แล้วคุณได้ครบไหมผมไม่ได้ครับเอ้าแม่น้องได้ครบก็นั่นแหละเขาผมก็เป็นห่วงพี่ยายยายจะทำทำไมในเมื่อยายต้องเอาเงินมาจ่ายยายจะทำทำไมยายทำมาแล้วมีความสุขพักผ่อนเถอะครับยายพักผ่อนมีแฮกเด้ออย่าปล่อยมือเด้อนวดอย่าปล่อยมืออีกอย่าปล่อยมือพี่หมอนบอกอย่าปล่อยมือนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยมือนะโอ้ยมีแฮกเด้อโอ้ยตายพี่ก็ไปเรียกเขาสงสารว่าเขาจะกระจี้กระดูกหลุดมั้งนี่กระดูกหลุดมั้งเขาจะกระจี้เอ้ยนานๆมีหนุ่มถูกเนื้อต้องตัวบอกก็มีแหงเลยเคยเรียนนวดมาบอกไม่เคยครับผมเป็นหมอแล้วทำไมนวดเป็นเอ้าผมเป็นหมอเดี๋ยวเขาอาจจะจับเส้นอะไรโดยที่พี่หรือว่ามันไม่มีเนื้อมันจับมันก็โดนเส้นปั๊บนี้ไปปื๊บหูมีแห้งหลายเด้อแสดงว่าแกจำท่าเขามาจำท่าเขามาอีกแล้วแกสมมติว่าแกไปนวดแผนโบราณแกจำท่ามาเขาว่าพี่เข้าร้านนวดอีกแล้วพี่พูดไปเรื่อยตามสบายเลยลูกต่อพอแล้วไม่นวดแล้วไม่นวดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมขอให้ญาติพักงานนะแสดงเป็นนางมาไลฟ์หน่อยทีเขาไล่ออกแล้วอ่ะไม่มีสิทธิ์ทำไมไม่มีสิทธิ์ล่ะครับผมไม่มีสิทธิ์แล้วใครจะมีสิทธิ์ฉันไม่ได้เป็นลูกน้องคุณผมเป็นลูกน้องคุณนกผมรู้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะโทรหาว่าผมขอญาติเป็นที่ปรึกษาได้ไหมทำงานไม่รู้เรื่องทำงานไม่รู้เรื่องเลยวันนี้เนี่ยเถียงกันเถียงทั้งวันบ่นทั้งวันบ่นอะไรบ่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตัวเองเหรอครับไม่ได้บ่นบ่นคุยเรื่องดูถูกเฉยๆเป็นนางเอกน่าสงสารหน่อยไปดูเล่นนะคะไปดูเล่นถ้าเราไม่มียาอยู่คุณอาจจะเหงาก็ได้คุณอาจจะไม่ได้เป็นเหงาเกิดอะไรขึ้นจะพ่นน้ำลายใส่หัวแล้วจะพ่นก็มองหน่อยเผื่ออะไรจะดีขึ้นมีหมอที่ช่วยได้ก็มีอะไรที่จะหมดเลยให้คุณได้หายไปบ้างผมบอกเขาบอกให้โอ้ยไอ้นั่นมันต้องเอาไว้การพูดไปแต่ละครั้งอย่าลืมพูดท่าด้วยเวลาพูดอะรักษาภาพนักแบบไว้ส่วนไหนคอเอียงหมดแล้วถ้าคุณเห็นฟอร์มสาวๆคุณอาจจะรักยายก็ได้นะเราจะย้อนกลับไม่ได้ยังไงอาจจะรักยายก็ได้แต่ผมไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับตอนนั้นนะครับเออคุณดูผมเลยอาจจะไม่รักก็ได้นะครับคุณดูลูกฉันใส่โอ้โหโอ้ยลูกอะไรนะไม่ได้ยินวันพีทูพีทมันมีอะไรพี่หมอนตึงวันพีทูพีทอะโอ้ยตูดเป็นตูดโอ้ยเป็นเอวโอ้ยโฆษณาสรรพคุณของตัวเองแล้วยังอื่นนะแล้วยังอื่นนะยังอื่นก็โอเคไม่ใช่ตูดเป็นตูดเอวเป็นเอวแล้วกันอะไรตูดเป็นตูดเอวเป็นเอวเออผมนึกว่าหลอกลวงเลยทุกวันไม่ใช่เลยไม่ได้หลอกลวงเลยของไม่จริงเงินจริงไม่สั่นไม่ไหวไหวไหมล่ะตายเราหัวใจแตกแล้วแตกทลายไปแล้วไปเจอลีลาอย่างสมองพี่หมอรู้ไหมพี่คุยกับเสือเลยนะเนี่ยเสือไม่ใช่เสือพาไปไอ้เนี่ยเสืออนุวัฒน์นี่โอ้ยไม่รู้แล้วคุยเพ้ออย่าตอนเป็นหนุ่มแฟนเขาเยอะมากเขาเคยเล่าเมียเขามีตั้งกี่คนคุยอะไรพี่ละวันอย่าใส่ร้ายกันอันนั้นอดีตปัจจุบันคงตายแล้วโอ้ยพี่รู้ได้ไงเสือทิ้งลายยังไม่ทิ้งลายมีลายอยู่มีลายไหมลายเยอะแยะเลยแต่พอดีตอนนี้เดี๋ยวพี่อนุวัฒน์เดี๋ยวตอนนี้ฝุ่นมันเยอะลมพายุพัดมาต้องไปปัดฝุ่นยังเหลืองเหลือลายอยู่หรอน่าจะไม่มีโอ้จะให้ดูลายเอ๊ะนั่นๆๆนึกทําปากทําปากน่าจะไม่มีลายแล้วแหละคงหมดเขี้ยวเล็บหมดแล้วแหละโอ้พี่อนุวัฒน์เนี่ยผู้หญิงพวกนี้มันเป็นการท้าทายนะเนี่ยเขี้ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยายไม่ไหวแล้วอ๋อมีเล็บไว้คอยเค้าเรียกอะไรกระปบเหรอโอ้ยแบบนี้มาจ้างเหรออาจารย์ชั่วโมงนึงมั้ยชั่วโมงนึงพี่นวัดบอกกันชั่วโมงมันก็ไม่ไหวตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันจะคุยอะไรกันก็นวดไงเพราะว่ามันจับไม่ค่อยรู้เรื่องไงพี่สมรพี่นวัดที่ตอนเป็นหนุ่มเขาคงจะหล่อมากแฟนเขาเยอะนะจะบอกให้ยายเคยเข้าร้านนวดบ่อยใช่ไหมเวลาเขาบีบเส้นบีบอะไรอ่ะเวลาคุณอนุวัฒน์จับปุ๊บมันเหมือนกับหมอนวดจับเหมือนไฟช็อตเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวไฟช็อตอันนั้นไม่มีในสมองเป็นนางเอกที่เป็นนางเอกแต่หมายถึงว่ามันถูกเส้นบีบมันถูกเส้นเป็นนางเอกที่เป็นนางเอกเอาเลยตอนนี้เลี้ยงไหมไม่เลี้ยงถ้าบอกไม่เลี้ยงอดกับซื้อกินเองเดี๋ยวข้าวต้มเนี่ย
ข้าวต้มทรงเครื่องหรือว่าเอาข้าวไปต้มน้ำธรรมดาข้าวต้มเปล่าอ่ะข้าวต้มเขาเรียกข้าวต้มปุ๋ยอ่ะข้าวต้มปุ๋ยแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวให้สองถ้วยนะพี่เสกก็ได้สามถ้วยเดี๋ยวพี่หนุ่ยคนเดียวสิบถ้วยไปแล้วให้สิบถ้วยเลยอ่ะโอ้ห้าสิบบาทเลยนะสิบถ้วยถ้วยละห้าบาทนะไม่เป็นไรค่ะไหวคุณซื้อเองครับซื้อเองไม่เป็นไรพี่หนุ่ยเดี๋ยวมีปลาดุกไหมเดี๋ยวฟังหนูก่อนหนูคิดว่าจะเอาเงิน600ตอนนี้สิ้นเดือนมาให้ชีวิตน่าสงสารเนาะยายเอาเงินคนแก่ก็ได้สงสารไม่เอาหรอก600เลยนะจะพูดคำว่าแก่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้700เนี่ยจะได้เร็วๆนี้แหละจะได้700อยากได้ไหมอยากได้เร็วไหมแล้วจะไม่อยู่แล้วจะไปเอาทำไมล่ะเอาสิไม่เอาได้เขาบอกจะไม่อยู่แล้วก็เห็นบอกว่า70ก็ไม่อยู่แล้วอุ้ยเงินอันนี้กินไปก่อนเถอะของเขาให้แล้วเราก็เอาเถอะเขาให้แล้วโอเคนะเดี๋ยวคุณก็ได้คุณไม่นานก็รอคุณจะพูดทำไมจะพูดทำไมพี่อนุวัฒน์นี่ดูทำวางมาแต่ละครั้งนี่ท่าทางร้ายกาจนะพี่เนี่ยประเภทกวนนะประเภทแบบพวกจริงๆแอ๊กกวนๆที่แบบใครมองหน้าไม่ได้อะเป็นเสือสิงกระทิงแรกเลยนะฮะถ้าไม่กวนหัวเป็นเสือสิงกระทิงแรกเสือสิงกระทิงเอาสักอย่างกระทิงแรกมีแต่กระทิงแรกกระทิงเป็นเสือเป็นเสือเป็นสิงเสือสิงกระทิงแรกกระทิงแรกโอเคไหมลองไว้สิหุ่นมาเฟียเนี่ยผมเป็นคนบอกว่ากวนสัก 4-5 วันรับรองว่างอกเต็มหน้าแกเลยนี่งอกหมดเลยครับงอกก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ได้งอกมันงอกหมดเลยครับมากเขาก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งดูมากกะเซ่ดูนะท่าทางไม่เบานะเนี่ยทำเหมือนผู้จัดการสงสัยคงเป็นมาเฟียมาก่อนเนี่ยฮะทำเหมือนผู้จัดการห้างใหญ่เลยเขาก็เป็นผู้จัดการอยู่แล้วห้างอนุวัฒน์เลยจริงไหมล่ะมาให้นะเนี่ยอันนี้จะมาคุณนายเหมือนกันเลยนะว้ายยังมาเอาอีกยังมาเอาอีกเป็นคุณนายอีกแล้วมาอีกเป็นคุณนายพ่อจะมานะคุณหญิงสมอนเออคุณหญิงสมอนสีสมอนได้ไหมคุณหญิงสมอนสีเขาชอบมีสร้อยเขาก็เป็นสาวให้ก่ออยู่นี่ไม่ไหวแล้วคนกลัวหนังติดพูดเองผมไม่ได้พูดนะยายพูดเองนะถ้าผมพูดได้ผมไม่ได้พูดเลยผมไม่เคยว่ายายเลยผมเป็นห่วงยายตลอดคุณไม่ได้ว่าแต่ชอบด่าด่าตอนไหนอินเนี่ยอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปด้วยผมอยากให้ยายพักผ่อนอายุเยอะแล้วปีนี้ก็66แล้วใช่ไหมวิจัย67ยังเดียวอยู่อีก4ปีอยู่ได้อีก4ปีอยู่ได้อีก4ปีก็ไม่รู้สึกถ้าถึงก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาละตัวมันเดี๋ยวนี้พักผ่อนเยอะไหมทำไมงั้นจะขับรถคนเดียวลำบากอะไรจะไปยังไงผมก็จะช่วยดูแลให้ฟังนะสมมติว่ายายเป็นอะไรคนนี้ต้องทำศพยายเลยนะโอ้ยอย่าไปพูดแบบนั้นไปจบคลิปดีกว่านะพี่หมอนโอเคคลิปนี้ฝากไว้นิดนึงให้ตายนะนี่ก็เป็นการ105ปีเอาไหมพี่สมอนนะครับเพราะว่าอยากให้แกผ่อนคลายแล้วก็ให้แกชอบแสดงชอบเดินแบบชอบอะไรประมาณนี้FC ถ้าคำพูดคำจาอันคำไหนที่ FC อาจจะฟังแล้วมันไม่เหมาะสมเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ไม่ได้มีจิตนาว่าพี่หมอนะก็คือจะให้สนุกสนานกันไปตามยายไปเอาน้ำแข็งใส่ให้คุณช่วยหนึ่งดิกราบขอบคุณไอ้ฟังใช้ง่ายๆนะเป็นง่ายๆนะโอเคโอเคเป็นหล่อยนะสำหรับคลิปนี้นะคะสนุกสนานอย่าซีเรียสนะคะดูแล้วก็ให้เพลิดเพลินนะคะโอเคไหมคะไปแล้วไม่กินแล้วนะไปก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำเอกสาร